สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลำเลยครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวมาสปอยหนังเรื่อง Elevator Games ลิฟต์ซ่อนผีซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อปี2010ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราเป็นหมาดเลยครับแต่สำหรับต่างประเทศภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายในช่องพรามวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนไปฟังเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนท่านที่ใจดีอยากสนับสนุนช่องสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงแค่20บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับสมาชิกของช่องนะครับจะมีสติกเกอร์พิเศษเอาไว้แชทพิมพ์พูดคุยกันสำหรับคอนเทนต์ต่างๆภายในช่องก็จะมีเวอร์ชันแบบไร้โฆษณาสำหรับท่านสมาชิกโดยเฉพาะครับลิงก์การสมัครสมาชิกของช่องเนี่ยอยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ไปสมัครได้เลยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยรับฟังรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Elevator Games ลิฟต์ซ่อนผีกันได้เลยครับ Elevator Games หรือลิฟต์ซ่อนผีเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่หยิบยกตำนานจากโซเชียลมีเดียเมื่อปี2010เกี่ยวกับพิธีกรรมลึกลับที่ว่ากันว่าผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังมิติอื่นได้หากกดลิฟต์ตามลำดับที่ถูกต้องซึ่งในปี2010เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลและมีผู้ร่วมเล่นมากมายจนกลายเป็นตำนานความเชื่อที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งบางคนกล่าวว่าคดีการเสียชีวิตอย่างลึกลับของเอลิซาลัมอาจมีสาเหตุมาจาก Elevator Games ด้วยก็เป็นได้สำหรับในภาพยนตร์เรื่อง Elevator Games กฎการเล่นมีอยู่ว่าหากกดลิฟต์ชั้นต่างๆตามลำดับคือ4 2 6 2 10 5และ1ผู้กดจะสามารถเดินทางไปยังโลกสีแดงได้ทว่าเมื่อกดลิฟต์ชั้น5ผู้กดต้องหลับตาห้ามลืมตาโดยเด็ดขาดพอที่ชั้น5หญิงสาวจากโลกแดงจะขึ้นมาบนลิฟต์หากลืมตาหรือพูดคุยกับหญิงจากโลกแดงผู้กดจะถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองตำนานนี้มีผู้ท้าทายและลองเล่นมากมายจนผู้ที่ท้าทายต่างหายตัวไปอย่างลึกลับจนมาถึงผู้ท้าทายคนล่าสุดเบกกี้เธอเป็นสาวน้อยที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับเธอรู้จักเรื่องราวของ Elevator Games จากแฟนหนุ่มซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สไตล์ล่าท้าผีแต่เพื่อเป็นการเอาใจแฟนหนุ่มเบกกี้จึงลองเล่น Elevator Games ด้วยตัวเองพร้อมกับอัดคลิปไว้เพื่อให้แฟนหนุ่มนำฟุตเตจของเธอไปใช้อีกด้วยเบกกี้เริ่มต้นเกมด้วยความสนุกสนานแต่เมื่อเวลาผ่านไปความตึงเครียดก็เริ่มเข้าแทนที่และเมื่อเบกกี้กดลิฟต์ถึงชั้น5เธอก็หลับตาพร้อมประตูลิฟต์ที่เปิดออกเบกกี้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างเดินผ่านเธอไปยังด้านในของตัวลิฟต์เบกกี้รู้สึกหวาดกลัวและร้อนรนเธอจึงเผลอลืมตาทั้งนั้นที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิดลงทว่าก็ไม่มีอะไรปกติเกิดขึ้นเบกกี้จึงเล่น Elevator Games ต่อไปโดยการกดชั้น1เป็นชั้นสุดท้ายแต่เมื่อกดชั้น1ลิฟต์กลับพาเบกกี้ขึ้นไปยังชั้นบนแทนแถมไฟในลิฟต์ยังทำท่าติดๆดับๆจนเบกกี้เริ่มลนลานเธอพยายามกดลิฟต์ทุกชั้นเพื่อให้ลิฟต์หยุดตัวลงแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นจู่ๆก็มีเสียงฮัมเพลงดังขึ้นเบกกี้ยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวและไม่กล้าหันหน้ากลับไปมองด้านหลังเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องหน้าเพื่อถ่ายดูว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังเธอพอแผ่นกล้องออกดูเธอก็เห็นหญิงสาวในชุดดำยืนอยู่ทางด้านหลังของเธอเบกกี้ได้แต่ตกใจยืนตัวเกร็งและแล้วประตูลิฟต์ก็เปิดออกที่ชั้น10เบื้องหน้าของเบกกี้เป็นโลกสีแดงที่ตำนานกล่าวถึงทันใดนั้นก็มีเสียงหญิงสาวพูดขึ้นมาว่าเธอจะไปไหนเบกกี้หันหลังกลับมามองด้วยความตกใจและกรีดออกมาอย่างสุดเสียงก่อนภาพจะตัดไปเป็นภาพของลิฟต์ปกติที่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเบกกี้หลงเหลืออยู่ภายในการหายตัวไปของเบกกี้กลายเป็นข่าวดังในกลุ่มผู้สนใจเรื่องลึกลับไลอันคีตันพี่ชายของเบกกี้จึงพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องสาวไรอันเปิดคอมพิวเตอร์ของน้องจึงได้เห็นแชทระหว่างเบกกี้และแฟนหนุ่มเขาจึงคิดว่าเบกกี้ได้ลองเล่น Elevator Games และหลงเข้าไปยังมิติโลกแดงไลอันจึงสมัครเป็นเด็กฝึกงานของช่อง YouTube สไตล่าท้าผีที่แฟนของเบกกี้ทำรายการอยู่แต่ไลอันยังไม่เปิดเผยตัวจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเขาคือพี่ชายแท้ๆของเบกกี้คีตันที่หายตัวไปอย่างลึกลับและเป็นโชคดีของไลอันเพราะช่องล่าท้าผี
จะเป็นต้องทำคอนเทนต์ใหม่ออกมาภายในอาทิตย์นี้เพื่อเอาใจสปอนเซอร์ของช่องไรอันจึงเสนอให้ทำคลิปเรื่อง Elevator Games เพราะเขารู้จักสถานที่ที่เหยื่อคนล่าสุดหายตัวไปอีกทั้งสถานที่เกิดเหตุยังอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศจึงทำให้ประหยัดทุนเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้มากแต่คริสบรูโซอินฟูของช่องแสดงท่าทีไม่พอใจและอ้างว่าใครที่ไหนมันจะอยากไปนั่งดูคนขึ้นลงลิฟต์ตลอด20นาทีกันบ้างทว่าเควินผู้บริหารของช่องตัดสินใจทำคลิปเรื่อง Elevator Games เพราะง่ายต่อการตัดต่อและถ่ายทำจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะพวกเราจะลงมือถ่ายทำกันคืนนี้สถานที่ที่พวกไรอันไปถ่ายทำคือสำนักงานที่เบ็กกี้หายตัวไปพวกเขาเข้าไปถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของสถานที่จึงต้องรีบลงมือแบบลับๆอิซี่หนึ่งในทีมงานได้สั่งให้ไรอันติดกล้องภายในลิฟต์ซึ่งตลอดการถ่ายทำอิซี่จะคอยตรวจสอบภาพจากกล้องผ่านทาง iPad ตลอดเวลาส่วนผู้ที่เข้าไปในลิฟต์ครั้งนี้จะมี3คนนั่นก็คือคริสรุสโซซึ่งดูไม่พอใจเท่าไหร่นักแมตตี้เดวิสตากล้องผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับแต่กลัวผีสุดใจและสุดท้ายโคลอี้ยังนางเอกของเรื่องผู้ต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องลึกลับคือเรื่องจริงทั้ง3เข้าไปในลิฟต์และเริ่มถ่ายทำกันอย่างสนุกสนานแต่โคอี้ก็แอบจับสังเกตคริสว่าวันนี้คริสที่ปากแจ๋วกลับนิ่งเงียบผิดปกติทั้ง2จึงปะทะคารมกันเล็กน้อยก่อนที่คริสจะประกาศว่าเมื่อถึงชั้น5กูจะลืมตาซึ่งคำท้านี้ทำให้แมตตี้และโคอี้ไม่สบายใจเพราะตำนานเล่าว่าหากลืมตาหรือพูดคุยกับหญิงจากโลกแดงที่ชั้น5ทุกคนที่เล่นเกมนี้จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแมตตี้ที่กลัวผีจึงทะเลาะกับคริสและขอให้คริสสาบานว่าจะไม่ลืมตาโดยเด็ดขาดคริสจึงบอกว่ากูจะไม่ลืมตาก็ได้แต่กูจะไม่สาบานโคลอี้จึงเคลียร์ทั้งสองเลิกทะเลาะกันและขอให้คริสทำตามกฎซึ่งคริสเองก็มีท่าทีไม่สนใจคำพูดของโคลอี้เท่าไหร่นักและเมื่อกดลิฟต์ไปยังชั้น5ทุกคนจึงมองหน้าคริสเพื่อกดดันให้คริสหลับตาซึ่งคริสเองก็ยอมหลับตาแต่โดยดีในขณะที่ทั้ง3กำลังจะถึงชั้น5ที่ด้านล่างอิซี่เควินและไรอันต้องหลบรปภที่เดินตรวจอยู่หน้าอาคารทำให้ไม่มีใครเห็นภาพจากกล้องที่ถูกติดตั้งอยู่ในลิฟต์และพอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้น5คริสโคอีและแมตตี้ก็ยืนนิ่งด้วยความกังวลทว่าคริสได้ผิดคำพูดและลืมตาขึ้นดูแวบหนึ่งแต่พอไม่เห็นอะไรเขาจึงหลับตาลงอีกครั้งทว่าเมื่อคริสหลับตาลงก็มีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปในลิฟต์จากนั้นลิฟต์ก็ปิดตัวลงทั้ง3จึงกดลิฟต์ไปยังชั้น1ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ทั้ง3ก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะลิฟต์พาพวกเขาขึ้นไปยังชั้นบนซึ่งคาดว่าจะพาไปยังชั้น10ตามตำนานซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้แมตตี้สติแตกอย่างแรงทว่าลิฟต์กลับหยุดลงที่ชั้น9เพราะมีพนักงานบริษัทของอาคารได้ทำการกดลิฟต์ทั้ง3จึงกลับมายังชั้น1ได้อย่างปลอดภัยพอมาถึงชั้น1ทั้ง3ถามอิซี่ว่าภาพจากกล้องเป็นยังไงบ้างอิซี่จึงบอกทั้ง3ว่าภาพวิดีโอถูกสัญญาณรบกวนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภาพได้ซึ่งเป็นตั้งแต่ตอนที่ทั้ง3กดลิฟต์ไปยังชั้น5ทุกคนจึงออกอาการเซ็งและหงุดหงิดอย่างมากขณะที่ทุกคนกำลังตกเถียงกันอยู่โคลอี้ได้ยินเสียงฮัมเพลงดังออกมาจากลิฟต์แต่พอลิฟต์ปิดลงเสียงฮัมเพลงก็หายไปโคลอี้จึงคิดว่าเธออาจจะคิดไปเองก็ได้ทางด้านไรอันบอกทุกคนลองเล่น Elevator Games อีกครั้งหนึ่งแต่คริสไม่เอาด้วยไรอันจึงเล่าความจริงออกมาว่าตนคือพี่ชายแท้ๆของเบ็กกี้เหยื่อคนล่าสุดของ Elevator Games และพูดต่อไปว่าที่คริสมีท่าทีอิดออดตั้งแต่ต้นเป็นเพราะเขากลัวความจริงเรื่องเบ็กกี้จะถูกตีแผ่ออกมาเพราะเบ็กกี้เป็นแฟนคลับของคริสและชอบคริสมากจนยอมทำตามคริสทุกอย่างคริสจึงออกอุบายให้เบ็กกี้ไปถ่ายทำ Elevator Games แทนตนพอเรื่องจริงถูกเปิดเผยทุกคนจึงรุมด่าคริสที่ไปหลอกฟันและหาผลประโยชน์จากแฟนคลับคริสน้ำท่วมปากเถียงทุกคนไม่ออกจึงได้พูดประชดทุกคนว่าเออกูมันเลวทันใดนั้นรปภ.ที่อยู่ด้านนอกก็ยินเสียงเอะอะวุ่นวายจึงเดินเข้ามาในอาคารและไล่ทุกคนออกไปพอออกไปนอกอาคารไรอันพยายามขอโทษโคอี้ที่ไม่ได้เล่าความจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นโคอี้เข้าใจว่าคริสมันเลวแต่ก็ไม่พอใจที่ไรอัน
ลอกใช้พวกตนให้มาถ่ายทำ Elevator Games โดยไม่บอกความจริงให้รู้โครอี้จึงเดินกลับคอนโดของเธอโดยปล่อยให้ไรอันยืนเคว้งคว้างตามลำพังพอโครอี้ไปถึงคอนโดเธอก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงประหลาดอีกครั้งแต่ก่อนที่โครอี้จะได้สนใจเสียงฮัมเพลงคริสก็โทรมาเพื่อขอคำปรึกษาว่างานนี้เขาควรทำอย่างไรดีทว่ายังคุยกันไม่รู้เรื่องสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปเสียก่อนโครอี้จึงกลับไปยังห้องของเธอและค้นคว้าข้อมูลของ Elevator Games ต่อไปส่วนคริสก็กลับไปคอนโดของตัวเองทว่าเมื่อเขาเข้าไปในตึกไฟในอาคารก็ดับลงคริสรู้สึกเซ็งเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างยืนนิ่งอยู่ในความมืดเขาจึงเปิดไฟจากกล้องมือถือและฉายดูว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรกันแน่เมื่อฉายไฟจากกล้องเขาเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดดำยืนอยู่ใต้บันไดคริสพยายามวิ่งหนีแต่ร่างของเขาก็ถูกพลังงานบางอย่างตรึงเอาไว้ทำให้หนีไปไหนไม่ได้ร่างของคริสค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นและถูกหักจนผิดรูปจนเสียชีวิตในที่สุดพอไฟของอาคารกลับมาติดอีกครั้งร่างของคริสก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทางด้านไรอันที่ยังตัดใจเรื่องน้องสาวที่หายตัวไปไม่ได้จึงกลับไปยังอาคารสำนักงานอีกครั้งเพื่อเล่น Elevator Games คนเดียวส่วนอีซี่และเควินก็กำลังเดินทางมายังสำนักงานเช่นกันเพราะพวกเขาลืมกล้องโกโปรที่ถูกติดตั้งไว้ในลิฟต์ไรอันเริ่มเล่น Elevator Games ด้วยความหวาดกลัวเพราะเขารู้ดีว่าตำนานลิฟต์ซ่อนผีคือเรื่องจริงไรอันหลับตาและตั้งสติเพื่อที่จะได้ไม่เผลอพูดหรือลืมตาคืนที่ชั้น5และเมื่อประตูลิฟต์ที่ชั้น5ปิดลงไลอันจึงกดลิฟต์ไปยังชั้น1ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ Elevator Games และแน่นอนว่าเขาถูกพาตัวไปยังชั้น10เหมือนผู้เล่นทุกคนแต่เนื่องด้วยไลอันไม่ได้ลืมตาหรือพูดคุยกับหญิงโลกแดงไลอันจึงไม่โดนทำร้ายที่ชั้น10ไลอันเห็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโลกที่เขาอยู่ทว่าที่โลกแห่งนี้ไม่มีน้ำหรือต้นไม้หลงเหลืออยู่เลยแถมบรรยากาศโดยรอบก็เต็มไปด้วยสีแดงมันคือโลกที่เปรียบดังนรกก็ไม่ป่านไรอันเดินออกไปนอกอาคารในมิติโลกแดงนี้เพื่อตามหาเบกกี้จนเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนทำเพลงหันหลังอยู่ไรอันลองส่งเสียงเรียกผู้หญิงตรงหน้าดูแต่เขาก็ต้องพบกับความสยดสยองเพราะผู้หญิงตรงหน้าเอ็นหลังกลับมามองแล้วพุ่งตรงเข้ามาหาไรอันไรอันโกยแนบทันทีหญิงประหลาดจึงคลานตามไรอันในท่าสะพานโค้งไรอันเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามวิ่งกลับไปยังลิฟต์ที่พาเขามาที่ชั้นนี้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เควินและเอซี่มาถึงที่อาคารสำนักงานพอดีแต่แทนที่ทั้งสองจะเอากล้องแล้วกลับเอซี่กลับอยากลองของจึงเริ่มเล่น Elevator Games โดยไม่ปรึกษาเควินและเมื่อกดลิฟต์ถึงชั้น5อีซี่ก็ไม่ได้สนกฎของเกมเธอจึงลืมตาและท้าทายหญิงจากโลกแดงด้วยความสนุกปากทันใดนั้นบรรยากาศโดยรอบของชั้น5ก็กลายเป็นสีแดงอีซี่หันกลับไปมองเควินด้วยความตกใจแต่สิ่งที่อีซี่เห็นคือภาพของเควินถูกยิงชุดดำทะลวงคอหอยจนทะลุอีซี่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจนเผลอทำกล้องในมือหล่นเธอพยายามหนีออกไปนอกลิฟต์แต่หญิงจากโลกแดงก็คว้าหัวเธอเอาไว้และสังหารอีซี่เป็นรายต่อไปเมื่ออีซี่และเควินโดนสังหารลิฟต์ก็ขึ้นมาจนถึงชั้น10ที่ไรอันอยู่พอดีไรอันจึงกระโจนหนีเข้าลิฟต์ทำให้รอดพ้นจากการโจมตีของหญิงประหลาดได้ทันเมื่อเข้ามาในลิฟต์เขาก็พบกับกล้องของอีซี่ตกอยู่ไรอันจึงเปิดวิดีโอในกล้องดูและพบว่าเควินและอีซี่ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานเมื่อกลับมาถึงชั้น1ของโลกปกติไรอันรีบโทรหาโครอีและบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเขามีเรื่องที่ต้องบอกกับเธอโคลอีดูไม่ค่อยเชื่อไรอันนักแต่เธอก็ยอมไปพบเขาโคลอีนัดให้ไรอันไปเจอกันที่ชั้นดาดฟ้าของออฟฟิศที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ไรอันจึงรีบวิ่งไปทันทีส่วนโคลอีพยายามโทรหาเพื่อนๆคนอื่นๆแต่ก็โทรหาใครไม่ติดเลยทางด้านผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งแมตตี้ตอนนี้กำลังนั่งรอรถเมย์อยู่คนเดียวแต่รอเท่าไหร่รถเมย์ก็ไม่มาเสียทีจนเขาเหลือบตาขึ้นไปมองบนป้ายรถเมย์แมตตี้เห็นผู้หญิงจากโลกแดงปีนมองเขาอยู่จากด้านบนของหลังคาป้ายรถเมย์แมตตี้สติแตกจึงรีบวิ่งหนีและพยายามวิ่งหนีเข้าไปยังร้านอาหารเพื่อหาเกลือมาไล่ผีแต่ในขณะที่เขากำลังรวบรวมเกลือออกมาจากร้านอาหารเขาก็บังเอิญเห็นเงาของตัวเองในกระจก
กำลังถูกหญิงจากโลกแดงกอดจากทางด้านหลังแมตตี้จึงรีบวิ่งหนีออกมาจากร้านและตรงดิ่งไปยังออฟฟิศที่เขาทำงานอยู่ซึ่งโครเอียและไรอันได้ไปถึงก่อนแล้วและกำลังพูดคุยกันอยู่พอดีไรอันเล่าให้โครเอียฟังว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงโลกสีแดงมีจริงเขาได้ลองเล่น Elevator Games และได้ไปที่โลกนั้นมาจริงทว่าโครเอียไม่เชื่อคิดว่าไรอันโกหกไรอันจึงนำกล้องวิดีโอของอิซซี่ที่ตกอยู่ในลิฟต์มาเปิดให้โครเอียดูเมื่อโครเอียเห็นภาพในวิดีโอก็ตกใจอย่างมากจึงพยายามวิ่งออกจากออฟฟิศเพื่อตามหาเพื่อนแต่พอเดินออกจากดาดฟ้ามายังตัวอาคารโครเอียและไรอันเห็นวงกลมเกลือตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องวงกลมเกลือนี้แมตตี้เป็นคนทำเอาไว้เพื่อป้องกันปีศาจนั่นเองไรอันจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ไปยังโลกสีแดงให้แมตตี้ฟังส่วนแมตตี้ก็บอกกับโครเอียว่าเขาโดนผู้หญิงประหลาดวิ่งไล่ตามไรอันจึงถามกับโครอีว่าเธอค้นเจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Elevator Games บ้างโครอีจึงเล่าให้ฟังว่าต้นกำเนิดของ Elevator Games เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงสัปดาห์สันโดษเพื่อนๆของหญิงสาวที่ชื่อแอลลี่แมคคอมแมกได้จับแอลลี่ขังเอาไว้ในช่องลิฟต์ของตึกที่ทำงานเป็นการล้อกันเล่นทว่าเพื่อนของเธอกลับกินเหล้ากินเบียร์จนเมาและลืมแอลลี่เสียสนิททำให้เธอต้องติดอยู่ในช่องลิฟต์นานกว่า1สัปดาห์พอถึงวันทำงานในวันจันทร์ถัดไปลิฟต์ก็ถูกคนในสำนักงานกดใช้ทำให้แอลลี่ที่อยู่ในช่องลิฟต์โดนลิฟต์ทับแมตตี้ที่ได้ฟังเรื่องราวจึงคิดว่าแอลลี่เป็นวิญญาณอาฆาตแต่โครอี้ยังคงไม่เชื่อเรื่องนี้และคิดว่าแมตตี้ไรอันคิดไปเองไรอันจึงพูดขึ้นมาว่าติต่างนะติต่างว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราจะหยุดมันยังไงแมตตี้จึงบอกว่าตอนนี้เราเปิดประตูโลกแดงออกเราต้องหาทางปิดประตูลงให้ได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะปิดได้โครอีเริ่มด่าว่าไรอันว่าเป็นพวกสติแตกบ้าบอทว่าจู่ๆแมตตี้ก็เริ่มหัมเพลงโครอีที่ยินเสียงเพลงที่แมตตี้หัมก็ชะงักไปทันทีเพราะมันเป็นเพลงเดียวกับที่เธอได้ยินหลังเล่น Elevator Game เสร็จโครอีจึงถามแมตตี้ว่าไปได้ยินเสียงเพลงนี้มาจากไหนแมตตี้จึงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะคงได้ยินแบบผ่านๆแหละไรอันจึงรีบพูดต่อไปว่าเขาได้ยินเสียงเพลงนี้เหมือนกันมันเป็นเพลงที่หญิงประหลาดในโลกแดงฮัมเล่นตอนเขาไปเจอเธอเข้าโคลอี้พยายามนึกให้ออกว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรจนในที่สุดเธอก็รู้ว่ามันคือเพลงลิฟต์หรือ Elevator Song โดยเนื้อหาของเพลงจะเป็นประมาณว่าลิฟต์ขึ้นบนและลงล่างเปิดประตูและปิดประตูจากนั้นก็เริ่มใหม่อีกทีพอไรอันและแมตตี้ได้ฟังเนื้อหาของเพลงเขาก็นึกออกทันทีว่าวิธีปิดประตูโลกแดงคือการเล่น Elevator Games ซ้ำอีกครั้งหนึ่งการเล่นครั้งแรกคือการเปิดประตูมิติเขาต้องเล่นอีกครั้งเพื่อปิดมันทั้งสองดีใจมากที่หาวิธีปิดประตูมิติพบแต่โครอีคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอจึงพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่ทันใดนั้นเสียงฮัมเพลงก็ดังขึ้นโครอีหันหน้าไปตามเสียงเธอจึงเห็นร่างของหญิงจากโลกแดงคลานดูพวกเธออยู่ที่พื้นโครอีรีบเดินเข้ามาในวงกลมเกลือทันทีหญิงจากโลกแดงจึงค่อยๆคลานและยืนขึ้นอย่างช้าๆมันค่อยๆเดินตรงเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งสามก่อนจะหยุดอยู่ที่ด้านนอกของวงกลมเกลือแมตตี้ดีใจสุดขีดเพราะเขาคิดว่าวงกลมเกลือใช้ได้ผลแต่ทันใดนั้นแมตตี้ก็ถูกหญิงโลกแดงกัดคอและสังหารจนเสียชีวิตไรอันและโครอีรีบหนีออกจากออฟฟิศและรีบวิ่งตรงไปยังลิฟต์ของสำนักงานเมื่อตอนกลางวันเพื่อเล่น Elevator Games อีกครั้งเพื่อให้ประตูมิติปิดลงโครอีที่ชอบเรื่องลึกลับแต่เคยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบัดนี้เชื่อสุดใจว่าเรื่องลึกลับมีจริงและขอให้กำลังใจไรอันว่าทุกอย่างต้องได้ผลเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้พอลิฟต์เปิดออกที่ชั้น5โครอีและไรอันจับมือกันแน่นพร้อมหลับตาลงเพื่อรอให้ประตูลิฟต์ปิดซึ่งในขณะที่หลับตาโคลอีก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของหญิงจากโลกแดงพุ่งผ่านเธอไปยังด้านในของตัวลิฟต์พอลิฟต์ปิดลงทั้งคู่จึงกดชั้น1เพื่อเดินทางไปยังมิติโลกแดงลิฟต์พาทั้งคู่ขึ้นไปยังชั้น10โคลอีได้เห็นมิติโลกแดงด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากส่วนไรอันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกประตูอาคารของโลกแดงไรอันบอกกับโครอีว่าผู้หญิงตรงหน้าคือเบกกี้โครอีพยายามดึงสติของไรอันกลับมาและบอกว่า
เบ็กกี้ตายแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือภาพหลอนที่พยายามล่อลวงเราเข้าไปจากนั้นโครอีจึงดึงตัวไรอันกลับเข้าไปในลิฟต์และบอกว่าเราต้องจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ด้วยกันไรอันตอบตกลงและกดลิฟต์เพื่อลงไปยังชั้นหนึ่งแต่เมื่อประตูลิฟต์ปิดตัวลงเงาของผู้หญิงที่ไรอันเห็นกลับหันมามองพวกเขาที่ลงลิฟต์ไปลิฟต์ก็ค่อยเลื่อนลงไปชั้นล่างอย่างช้าๆและหยุดลงที่ชั้น5ไรอันรู้สึกงงและตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นโคอี้คิดว่าหญิงจากโลกแดงไม่ยอมให้เกมจบลงง่ายๆจึงพยายามรั้งพวกเธอเอาไว้พอลิฟต์เปิดออกโครอีและไรอันจึงหลับตาสนิทแม้ประตูลิฟต์จะปิดลงพวกเขาทั้งสองก็ยังคงหลับตาอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งมีเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าพวกเธอจะไปไหนกันไรอันได้ยินเสียงจึงพยายามบอกโครอีว่าอย่าลืมตานะอย่าตอบกลับนะแต่โครอีกลับลืมตาขึ้นมาเธอจึงโดนหญิงจากโลกแดงฆ่าทิ้งไรอันได้ยินเสียงโคอีโดนเชือดจึงลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็ต้องพบกับเลือดของโคอีกระจายอยู่เต็มลิฟต์ไม่เพียงแค่นั้นไรอันยังได้ยินเสียงของน้องสาวพูดขึ้นมาว่าอย่าทิ้งหนูไปหนูกลัวไรอันจึงหันหลังกลับไปดูแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นร่างของหญิงจากโลกแดงยืนอยู่ด้านหลังของลิฟต์ทันใดนั้นภาพก็ตัดไปยังชั้นหนึ่งของโลกปกติลิฟต์ได้ถูกเปิดออกด้านในของลิฟต์ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทางด้านประตูลิฟต์ในฝั่งของไรอันก็เปิดออกเช่นกันแต่เบื้องหน้าของไรอันกลับเป็นโลกสีแดงซึ่งน้องสาวของเขายืนรออยู่วันเวลาผ่านไปเรื่องราวของโคอีและเพื่อนกลายเป็นตำนานของ Elevator Games ผู้คนมากมายต่างค้นหาและท้าทายตำนานนี้แต่ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้เลยแม้แต่คนเดียว Elevator Games จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับต้องบอกว่า Elevator Games หรือลิฟต์ซ่อนผีเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างทุนต่ำเหมือนกันนะนักแสดงหลักๆเนี่ยที่มีบทหน่อยนะก็มีประมาณ 8-10 คนเองดังนั้นเนี่ยเป็นหนังที่ใช้นักแสดงไม่เยอะและทุนค่อนข้างต่ำจึงพอเข้าใจได้หนังผีทุนต่ำมันก็จะออกมาสไตล์นี้แหละเนื้อเรื่องค่อนข้างเวียนวนเวียนอยู่ที่เดียวไม่ค่อยไปไหนไกลการหยิบตำนานจริงๆมาใช้เป็นหนังเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะแต่พอเอามาถ่ายทอดเป็นหนังแล้วเนี่ยก็เหมือนที่ไอ้คริสมันพูดในเรื่องเนี่ยใครจะไม่อยากนั่งดูคนขึ้นลงลิฟต์ตลอด20นาทีวะและเรื่องนี้แม่งก็ให้ดูจริงๆขึ้นลงลิฟต์เนี่ยหลายรอบมากจริงๆมันไม่ต้องให้ดูชั้นอื่นๆหรอกมันตัดตอนชั้น5เลยก็ได้ฉากที่ต้องขึ้นลิฟต์แบบทุกชั้นเนี่ยมีแค่ประมาณ2รอบก็พออันนี้เล่นมาเกือบทุกรอบเลยหนังมันเลยดูค่อนข้างยืดๆเหนื่อยๆเพราะการขึ้นลิฟต์เนี่ยแหละครับคือมึงจะทำแบบว่าพอขึ้นลิฟต์ใกล้ชั้น5มันจะมีพลังงานบางอย่างโผล่มาเห็นเงาวิญญาณบ้างอะไรบ้างก็ได้นี่ไม่ทำเป็นลิฟต์แบบเพียวๆไม่มีเงาผีไม่ติดภาพถ่ายวิญญาณอะไรทั้งสิ้นก็ไปเจออีกทีหลังผ่านชั้น5ไปแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นทุกรอบตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยมันเลยไม่ค่อยลุ้นแล้วก็น่ากลัวเท่าไหร่จะมีลุ้นอีกทีก็ตอนเปิดประตูชั้น5นั่นแหละนอกนั้นอ่ะเสียเวลาส่วนผีเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมองแบบผ่านๆแบบวุบวับวุบวับเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าจ้องจริงๆอ่ะมันเหมือนเอาคนมาแค่ทาหน้าขาวอ่ะมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เรื่องนี้มีจัมป์สแกร์ไม่เยอะนะแต่ทุกจัมป์สแกร์ที่ออกมาผมว่าสะดุ้งได้พอตัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่ไรอันทักผีในโลกแดงอ่ะฉากที่พี่แกเอ็นหลังมามองไรอันอ่ะอันนั้นอ่ะตกใจจริงเพราะนั้นฉากตกใจฉากจัมป์สแกร์เนี่ยถือว่าโอเคกูตกใจจริงเว้ยกูกลัวทำมาได้ดีแต่มันไม่เมคเซนส์ไงตอนที่ไรอันไปในโลกแดงและเจออีผีจากโลกแดงมันคือตัวเดียวกับผีในลิฟต์แต่ทำไมอิซี่และเควินก็เจออีผีเนี่ยในลิฟต์ด้วยทั้งที่มันกำลังไล่ไรอันอยู่ที่โลกแดงคือผีไม่มีตัวเดียวนั่นก็คือเอลลี่มันไม่มีหลายตัวเลยจะบอกว่าโอ้ยผีมันสามารถวาร์ปไปได้วาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่ได้มันไม่เมคเซนส์อ่ะผมแม่งกำลังตามอยู่เลยกำลังตามมาแบบติดๆเลยอยู่ดีไปโผล่ที่นึงแล้วมันดูไม่สัมพันธ์กันมันดูไร้เหตุผลน่ะมันทำหลอนแบบอื่นดีกว่าแทนที่ให้ผีตัวเดียวกันที่ไล่อีกคนนึงอยู่มาไล่ฆ่าอีกคนนึงมันเลยดูแบบเฮ้ยอย่างนี้กูตายเหอะกูอย่าหนีเลยการที่ผีตัวเดียวเนี่ยสามารถโผล่หลายที่พร้อมกันได้นั่นคือสิ่งที่ไม่เมคเซนส์ในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงก็คือตัวละครคริสเนี่ยผมไม่ชอบมันค่อนข้างน่ารำคาญคือโอ้ยคาแรคเตอร์มึงเข้าใจนะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่น่ารำคาญแต่มึงต้องโวยวายต้องบ่นต้องสะบดทุกเรื่องเลยไงวะเป็นตัวละครที่ฟังบทพูดมันแล้วรู้สึกหงุดหงิดอะตัวละครอีกตัวนึงที่น่ารำคาญก็คือนางเอกโครอีคือมึงโมโหพระเอกเพราะพระเอกหลอกใช้ให้มาถ่ายทำ Elevator Games
โดยไม่บอกความจริงให้รู้ว่าเป็นพี่ชายของเบ็กกี้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับคือมันน่าโมโหตรงไหนอะเพราะสุดท้ายมึงก็เป็นคนเลือกที่จะถ่าย Elevator Games เองไลออนไม่ได้บังคับให้มึงถ่ายนี่มันแค่เสนอและตอนแรกมึงบอกว่ามึงมาทำรายการเกี่ยวกับล่าท้าผีเพราะมึงอยากพิสูจน์ว่าเรื่องลึกลับต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่พอเรื่องแม่งเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยมีพยานยืนยันมึงก็ไม่เชื่อมึงปัญญาอ่อนมากไอ้โคลอี้ดังนั้นเรื่อง Elevator Gamesจะมีสิ่งน่ารำคาญที่การขึ้นลงลิฟต์ซ้ำหลายรอบตัวบทพูดของคริสบทพูดของนางเอกรวมไปถึงการไม่เมคเซนส์ของผีที่แม่งนึกจะไปโผล่ที่ไหนก็โผล่ได้หลายที่พร้อมกันทั้งที่มันมีแค่ตัวเดียวในส่วนอื่นโอเคครับจัมป์สแกร์เนี่ยตกใจบ่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าปรับปรุงเนี่ยมันจะดีกว่านี้นั่นคือดนตรีประกอบเสียงห้ำเพลงอ่ะผมว่าก็ทำเสียงห้ำเพลงขึ้นมาให้มันชัดๆไปเลยว่ามันทำเพลงอันเนี้ยเสียงคำเพลงเนี่ยมันไปทับซ้อนคล้ายๆกับเพลง Black Gown ของภาพยนตร์บางครั้งมันเลยรู้สึกว่าอันนี้คือเสียงคำเพลงหรือว่าเสียง Black Gown วะเลยไม่มั่นใจเพราะนั้นผมรู้สึกว่าทำให้น่ากลัวทำเป็นโทนทำเพลงเลยเสียงแบบนิ่งๆเย็นๆมันจะดูน่ากลัวกว่านี้นะอันนี้ถ้าไปบอกว่าเสียงคำเพลงอ่ะผมนึกว่าเป็นเสียง Black Gown ของภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปโดยรวมหนังเรื่องนี้ก็ดูได้ดูแก้เบื่อได้อาจจะมีง่วงในบางจังหวะแต่ถือว่าเป็นหนังผีทุนต่ำที่ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับสำหรับคะแนนผมให้คะแนนที่6คะแนนนะไม่ดีไม่แย่ถือว่าดูได้ครับใครอยากหาหนังผีดูอาทิตย์นี้ไปดูเรื่องนี้กันได้นะครับ Elevator Games ใช้ได้นะไม่แย่สำหรับวันนี้กับผมนพพรชินนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับอาจมีผิดพลาดกันในบ้านต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย